ันนี้เราดูหนังกันแต่ว่ารอบนี้ถึงใครจะดูรอบ2แล้วมันก็เป็นรอบที่แบบเราดูแบบไม่ปกติใช่ไหมถ้าดูปกติเราก็เสียเงินไปดูใช่ไหมแล้วก็นั่งดูแล้วกลับมาคุยกับเพื่อนสนุกไม่สนุกยังไงแต่รอบนี้เรารู้สึกว่าเราน่าจะเรียนรู้อะไรจากหนังได้เดี๋ยวเราก็จะถามพี่อุ๋ยแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันด้วยดีไหมครับว่าใครคิดยังไงเนาะหลากหลายได้ถามอุ๋ยก่อนอุ๋ยดูเอารวมๆก่อนรวมๆดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็คือผมดูตอนแรกแล้วผมรู้สึกถึงทุกวันนี้มีน้องๆวัยรุ่นเวลาผมเล่นตอบคำถามอะไรเงี้ยครับในไอจีเงี้ยคำถามที่เจอเยอะคือเราจะทำยังไงดีถ้าพ่อแม่ต้องการให้เราเป็นอีกอย่างนึงแล้วเราอยากเป็นอีกอย่างนึงครับก็เหมือนในหนังนะครับก็ดูแล้วก็รู้สึกถึงว่าเด็กผมว่าเป็นมาทุกยุคทุกสมัยอะครับกับปัญหาเดิมๆปัญหานี้นะครับที่บางทีเราอยากจะเป็นอย่างนึงพ่อแม่อยากจะให้เราเป็นอีกอย่างนึงใช่ครับใช่ครับแล้วก็เรื่องแบบอยากทำตามความฝันแต่ว่ามันทำไม่ได้เนี่ยครับแล้วอุ๋ยตอนเด็กๆตอนวัยรุ่นอะไรอย่างนี้มีปัญหาแบบนี้ไหมเช่นอยากจะเป็นนักร้องนักดนตรีแต่ว่าที่บ้านก็ไม่รู้สึกว่าอยากให้เป็นอะไรเงี้ยเป็นครับก็เป็นปัญหานั้นเหมือนกันครับก็แต่ว่าของผมก็ใช้วิธีอย่างของผมก็เวลาน้องยิ่งน้องๆมาถามนะครับผมก็ใช้วิธีจากชีวิตตัวเองเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมรับผิดชอบชีวิตตัวเองให้ได้ก่อนครับก็ทำงานทำการให้ได้ก่อนเลี้ยงตัวเองให้ได้ก่อนหลังจากนั้นผมค่อยเลือกวิธีที่ผมต้องการก็คืออิสระมันมาพร้อมกับความรับผิดชอบครับใช่ใช่ถ้าเกิดเรายังรับผิดชอบตัวเองไม่ได้ก็ถ้าเรายังขอเงินเขาอยู่เพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากทำอย่างที่เราต้องการก็หาเงินเลี้ยงตัวเองให้ได้ก่อนเราจะไปทำอะไรก็ไปทำครับครับผมคือแบบคนเรานี่ชีวิตนี่มันจะมาไปเรื่อยๆเนาะชีวิตพอมันมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันต้องเลือกใช่ไหมครับใช่มันต้องเลือกบางทีแต่เวลาเลือกเนี่ยมันจะมีหลายปัจจัยมากเลยในการเราจะเลือกได้เช่นวิธีเลือกของเราเนี่ยเราจะเลือกแบบเอาตัวเองเป็นตัวตั้งหรือว่าเราจะเอาคนอื่นๆน่ะมาประกอบเป็นเงื่อนไขในการคิดของเราด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญเนาะเพราะว่าต้นทุนแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับบางคนต้องดูแลครอบครัวต้องอาจจะต้องเลี้ยงน้องหรือพ่อแม่ไม่ได้มีสตางค์แบบต้องช่วยเหลือที่บ้านเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบางทีอย่างความฝันบางอย่างบางอาชีพที่มันจะทำเนี่ยอาจจะแค่เลี้ยงดูได้แค่ตัวเองหรือตัวเองยังเลี้ยงดูยังยากเลยกับมีทางเลือกอื่นที่สามารถดูแลครอบครัวได้แต่ว่าเป็นอาชีพที่เราไม่ได้ชอบครับทุกวันนี้ผมก็ได้เรียนรู้แล้วว่าดูจากชีวิตคนอื่นๆด้วยนะครับรอบๆตัวก็บางทีการที่ไม่ได้ทำตามความฝันแต่ว่าทำอาชีพที่สามารถดูแลคนในครอบครัวได้เนี่ยมันก็ให้ความสุขให้ความภูมิใจได้ไม่ต่างจากคนที่ได้ทำตามความฝันแต่ว่าอาจจะดูแลได้แค่ตัวเองใช่มันมีความภูมิใจคนละแบบนะครับครับครับแต่ว่าสำหรับคนโตๆแล้วก็อาจจะถึงเวลานึงก็อาจจะคิดแบบนี้ได้นะว่าเรายอมสละความชอบแต่บางทีเราก็รู้สึกว่าได้ช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าตอนมันเป็นวัยรุ่นนี่สิแบบว่าความรู้สึกมันจะรุนแรงใช่ไหมเวลาเราอยากจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะมันจะมีความรู้สึกรุนแรงถึงตอนนั้นอ่ะมันจะต้องมีความรู้สึกว่าคนเรามันจะต้องต่อสู้กันอ่ะว่าที่ทำไมเราไม่มีโอกาสเป็นในแบบที่เราอยากจะเป็นทำไมเราต้องไปเป็นเพื่อคนอื่นด้วยวะอย่างเงี้ยวัยรุ่นมักจะคิดบ่อยๆนะว่าทำไมเราต้องไปเป็นเพื่อคนอื่นวะนั่นเป็นความฝันของพ่อของแม่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ความฝันของเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มีเยอะใช่ไหมใช่ครับผมคิดว่าผมเข้าใจทั้งสองฝ่ายแล้วนะทุกวันนี้แต่ขนาดผมโตแล้วผมก็ยังคิดเหมือนตอนวัยรุ่นนะยังมีความเห็นแก่ตัวอยู่ว่าอยากทำตามความฝันเพราะผมเชื่อว่าถ้าคนเรามันมีความชอบแล้วอะมันทำไปอย่างของผมก็เลือกคอมโพไมซ์ทำทั้งสองอย่างคือทำมาหากินอย่างที่บอกเลี้ยงตัวเองให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาทำตามความฝันแต่พอทำตามความฝันแล้วอ่ะก็ต้องดูว่ามันไปได้ไกลแค่ไหนสุดท้ายถ้าเกิดมันกลับมาดูแลครอบครัวได้มันก็ดีในที่ผมทำทุกวันนี้แต่ถ้ามันไม่ได้เราก็ต้องยอมรับเพราะผมก็ตั้งเป้าไว้แบบนั้นนะครับว่าถ้าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้เราก็ต้องกลับไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงคือต้องยอมรับแบบว่าเราทำไม่ได้แล้วก็ผมก็วางแผนว่าผมก็ต้องกลับไปทำงานที่ผมไม่ชอบแต่ว่าสามารถดูแลครอบครัวได้ผมก็ให้กำหนดเวลาตัวเองว่าใช้ระยะเวลาทำตามความฝันกี่ปีถ้าไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงกลับไปทำก็ยอมถอยกลับไปยอมรับความเป็นจริงใช่ครับใช่ครับสมัยนึงมันมีเคยอ่านหนังสือมันมีผู้กำกับหนังแบบดังในฮอลลีวูดคนนึงนะเป็นคนจีนนะที่จำไม่ได้ว่ากำกับรู้สึกกำกับหนังเรื่อง Brokeback Mountain หรือสักอย่างนึงเขาบอกว่าเขาใช้เวลาในการพาตัวเองไปเป็นผู้กำกับอ่ะ
ร่วมเป็นประมาณ10ปีอ่ะใช้เวลาวันๆตื่นมาเขียนบทหนังเขียนบทหนังอ่ะแล้วก็เอาไปเสนอให้คนเขาแบบว่าซื้อปรากฏว่าใช้เวลา10ปีล้มเหลวล้มเหลวครั้งแรกของเรานะแบบล้มเหลวจนกระทั่งไม่มีใครเอาเลยอ่ะครับแต่มีคนเดียวที่ยอมเขาก็คือภรรยาของเขาคือยอมแบบว่ายอมให้กำลังใจเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งความฝันเขากลายเป็นจริงพอวันนึงความฝันเขากลายเป็นจริงนะเขาจะบอกว่าเขาจะไม่บอกว่าเขาเก่งนะแต่เขาจะบอกว่าคนที่เก่งที่สุดอ่ะก็คือภรรยาของเขาเพราะว่าภรรยาของเขาเนี่ยสามารถอดทนเขาได้เนาะแสดงว่าอุ๋ยก็มองว่าจริงๆบางทีความฝันชิ้นนึงเนี่ยมันไม่ได้ประกอบด้วยตัวเราคนเดียวเนาะใช่ครับมันมีคนรอบๆตัวด้วยเหตุการณ์อย่างนี้ผมว่ามันมีเคสสตัดดี้หลายๆชีวิตเลยนะครับ อย่างแชมป์ MMA ทุกวันนี้นะครับจอห์นแมคเกรเกอร์ก็เรื่องเดียวกันนะครับคือไม่มีสตังค์แล้วก็ต้องเทรนหนักมากต้องกินอาหารที่มีประโยชน์มีคุณภาพซึ่งก็จะแพงใช่ครับก็เป็นภรรยาเนี่ยแหละครับไปทำงานแล้วก็เอาเงินมาซัพพอร์ตให้สามีซ้อมมวยแล้วก็รับประทานอาหารดีๆที่มีประโยชน์จนไม่มีใครเชื่อครับว่าเขาจะสามารถเป็นแชมป์โลกได้ก็เพราะมีภรรยาซัพพอร์ตแล้วเชื่อในตัวเขาแบบนี้ทุกวันนี้เขาก็เป็นแชมป์โลกได้จริงๆเป็นนักมวยที่สู้ในกรงครับ MMA ที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกครับคือต่อยครั้งนึงได้เงินเป็นพันล้านนะครับคือมันเนี่ยครับมันก็เป็นเคสสตัดดี้อย่างนึงที่จากไม่มีใครเชื่อยกเว้นคนใกล้ตัวหรือคนรักคนเดียวที่เชื่อว่าเขาทำได้ใช่ใช่ครับเดี๋ยวถามน้องๆในนี้บ้างมีถามยิงมีใครแบบมาเป็นพยาบาลตามความฝันบ้างไหมมีใครมาเรียนที่นี่เพราะว่าครอบครัวพ่อแม่ให้มาเรียนบ้างให้มาเรียนบ้างไหมครับเอ้าถามจริงมีถามจริงมีบางส่วนเนาะแสดงว่าเราต้องอยากฟังความเห็นของคนกลุ่มนี้แน่เลยนะแล้วตอนเรามาเรียนเนี่ยเราต้องมาเรียนในแบบที่เราไม่ได้อยากเรียนแต่พ่อแม่เราอยากเรียนอ่ะเพราะพ่อแม่ฝันว่าฉันอยากจะเป็นนางพยาบาลแต่เป็นไม่ได้ก็เอาลูกเป็นแทนกันแล้วกันกรณีนี้มีใครคิดยังไงบ้างฟังหน่อยดีไหมเชิญตัวแทนหนึ่งท่านเอาคนที่พ่อแม่อยากให้มาเรียนนะครับแล้วเราจริงๆเราไม่ได้อยากนะครับแต่พ่อแม่อยากมีไหมครับคือส่วนใหญ่เวลาไปเสวนาอะไรอย่างนี้ตามมหาวิทยาลัยนะครับน้องๆก็หลายคนผมว่าสังคมไทยนะจะไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นกันนะครับอาจจะเขินกันแต่ว่าจริงๆอยากให้คิดว่าเวลาเราแสดงความคิดเห็นน่ะมันมีประโยชน์กับเพื่อนด้วยนะครับมีประโยชน์กับคนที่ได้ฟังด้วยรวมทั้งตัวเราเองด้วยนะครับบางทีก็ได้คิดได้ทบทวนอะไรหลายอย่างก็อยากให้ลองกล้าฝ่าความเขินความอายเนี่ยผมว่ามันมีประโยชน์กับคนอื่นๆนะฝึกไว้เดี๋ยวเราไปเป็นพยาบาลจริงอ่ะเราจะได้กล้าด่าคนไข้ เชิญสักคนหนึ่งใครดีครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยก็คือว่าไม่ได้เป็นทั้งหมดของ 100% นะคะมันก็เป็นความรู้สึกว่าตอนม.6ไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรคือหลักๆหนูมีแค่สิ่งเดียวที่อยากเรียนก็คืออยากสิ่งหนึ่งอะค่ะแต่ว่ามันไม่ได้แล้วแล้วก็รู้สึกว่าในเมื่อสิ่งนั้นมันไม่ได้แล้วเราก็ทำตามสิ่งที่คนที่เรารักเขาอยากทำดีกว่าเพราะว่าหนูเชื่อว่าในเมื่อเขารักเราเขาก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราแล้วอะค่ะแล้วก็พอมาถึงจุดนี้หนูก็มีความรู้สึกว่าฉันมาทำอะไรที่นี่หรือว่าฉันจะซิ่วคือหรือว่าฉันจะซิ่วเพื่อที่จะไปทำตามความฝันอีกครั้งดีไหมแต่ว่าเพราะว่าที่นี่คือถ้าซิ่วต้องเสียเงินค่าทุนการศึกษาค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าคนที่ลำบากสุดท้ายก็ไม่พ้นคนที่เรารักอยู่ดีก็ตัดสินใจทำในสิ่งที่ต้องทำแล้วก็ทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่เรารักรู้สึกว่ามันไม่ยากเลยค่ะครับอันนี้ครับพี่ประสานเนาะไม่แต่ว่ากำลังบอกว่าอันนี้เรากำลังคุยเรื่องเรียนเนาะมันอาจจะง่ายหน่อยสมมติเรื่องแฟนอะนะกดว่าเราไม่สามารถเลือกในแบบที่เราอยากให้เป็นเนี่ยแต่พ่อแม่บอกว่าเธอต้องเลือกคนนี้เราจะพูดไหมว่าเขาต้องเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้กับเรา มีคนมาคุยกับอุ๋ยเรื่องความรักแบบนี้ไหมมีครับก็หมายถึงเรื่องที่พี่ประสานพูดเมื่อสักครู่เนี่ยใช่เหมือนแบบว่าเฮ้ยเราเลือกแม่พ่อแม่เราต้องเลือกคนนี้ให้เราเพราะว่าเขาคิดว่าเราดีแล้วโอ้โหแล้วมันไม่ใช่ความฝันของเราเราไม่ต้องการได้ผู้ชายแบบนี้อ่ะ
อันนี้ผมว่าผมขอไม่เห็นด้วยนะครับที่คำที่บอกว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูกผมก็เคยเห็นข่าวพ่อแม่ที่ทำร้ายลูกพ่อแม่ที่ฆ่าลูกก็มีมันไม่เสมอไปนะครับว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูกแล้วผมก็คิดว่าพ่อแม่ก็คนเหมือนกันเราก็เป็นคนวันหนึ่งอนาคตเราก็เป็นพ่อเป็นแม่คนได้เราก็ยังไม่ใช่คนที่สมบูรณ์พร้อมเราก็ยังตัดสินใจผิดทำอะไรพลาดอยู่เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่พ่อแม่เลือกเนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องถูกต้องดีเสมอไปผมคิดแบบนี้นะครับแต่ไม่ได้ชวนให้ทุกคนเนรคุณหรือไม่ฟังคำสั่งนะครับแต่ผมคิดตามหลักความเป็นจริงว่าพ่อแม่ก็คนทำผิดทำพลาดได้คิดผิดคิดพลาดได้เพราะฉะนั้นของแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ใครเลือกครับมันอยู่ที่ว่าใช้อะไรในการเลือกครับเรามีเกณฑ์อะไรในการเลือกถ้าพ่อแม่ไม่ได้มีศีลธรรมไม่ได้มีคุณธรรมเลือกจากผลประโยชน์เป็นหลักเนี่ยไม่ได้มองที่คนดีหรือไม่ดีมองแต่การอยู่รอดความมั่นคงทางปากท้องเป็นหลักก็อาจจะมีปัญหาอื่นตามมาในชีวิตได้เพราะฉะนั้นผมถึงไม่ได้มองว่าใครเป็นคนเลือกผมมองว่าใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกสำคัญกว่าใช่เพราะว่าที่พี่ถามคำถามเนี่ยกับอุ๋ยคำถามนี้กับถามกับพวกเราคำถามนี้พวกกำลังจะบอกว่าบางทีมันก็ไม่ได้มีสูตรสำเร็จสำหรับทุกเรื่องถูกไหมครับบางเรื่องเราอาจจะมีวิธีคิดแบบนี้ได้ถ้าขยับมาอีกเรื่องบางทีมันก็ไม่มีวิธีคิดแบบนี้มันก็มีอีกวิธีคิดหนึ่งเนาะใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีคิดของแต่ละคนมันก็จะเป็นอิสระมากแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละคนถ้าอย่างฟังที่น้องพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็นึกถึงสตีฟจ็อบส์นะครับเวลาที่เขาบอกว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีเราไม่รู้อนาคตหรอกแต่ว่ามันเหมือนการลากจุดต่อไปเรื่อยๆครับพอทำสิ่งนี้อย่างถ้าน้องไม่ได้ชอบที่จะเรียนทางนี้จริงๆแต่ว่าด้วยปัจจัยแวดล้อมต่างๆมันทั้งจะเรื่องถ้าจะซิ่วต้องเสียสตางค์หรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้เราต้องเรียนต่อไปเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่ามันไม่เสียเปล่าแน่นอนคือความรู้ที่ได้มาในวันนี้ต่อไปในอนาคตมันอาจจะถ้าเราไม่ได้ไปเป็นพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่ความรู้นี้มันก็พาเราไปสู่สิ่งต่อไปที่เราก็ไม่สามารถคาดเดาได้อะแต่ว่ามันไม่เสียเปล่าแน่นอนแล้วก็หลายๆอย่างในชีวิตนะครับบางคนบอกว่าไม่รู้ตัวเองว่าอยากเป็นอาชีพอะไรยังหาตัวเองไม่เจอเขาบอกว่าจะหายังไงสำหรับผมส่วนตัวผมนะชีวิตผมเองแล้วก็คนอื่นๆรอบๆตัวที่ผมเคยเจอมาคือการทดลองทำนี่แหละครับเพราะหลายๆอย่างบางทีเราฝันว่าอยากจะเป็นสิ่งนั้นยังสมัยผมเด็กๆผมอยากเป็นผู้กำกับมิวสิกวิดีโอมากอยากเป็นซาวด์เอนจิเนียร์มากพอได้ไปลองทำแล้วได้ไปลองฝึกงานหรือไปอยู่ใกล้ๆคนที่ทำแบบนั้นรู้ตัวเลยว่าไม่ชอบเลยเกลียดมากมันไม่เหมือนสิ่งที่เราฝันไว้เลยกับบางอย่างที่เราไม่เคยฝันไว้แต่พอได้มาลองทำแล้วเรากลับรู้สึกว่าชอบมากใช่ผมว่ามันต้องทดลองทำเนี่ยแหละครับอย่างทุกวันนี้ถ้าน้องมีโอกาสได้มาลองทำอันนี้แล้วก็ลองไปให้สุดทางผมได้ยินคนพูดว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำให้เป็นก่อนจะเลิกลองทำให้มันให้เป็นก่อนเราจะเลิกหรือไม่เลิกค่อยว่ากันค่อยว่ากันอีกทีใช่ผมว่าอันนี้น่าจะมีประโยชน์ครับอย่างบริษัทพี่ตอนนี้ก็จะมีเด็กฝึกงานมาฝึกงานอยู่เรื่อยๆนะครับมาจากหลายที่บางปีก็มาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาก็มาถามว่าเวลามาฝึกงานน่ะพี่คิดว่าหนูต้องรู้อะไรบ้างพี่ก็บอกง่ายๆเลยว่าเอารู้ง่ายๆเลยว่าเอ็งชอบจริงหรือเปล่าพี่คิดว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญนะเวลาเราเสียเวลาไปทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะบางอย่างมันอย่าใช้คำว่าเสียเวลาดีกว่าแล้วเวลาเราลงมือทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะบางทีมันไม่มีอะไรมากไปกว่าที่เราจะช่วยให้เราบอกได้ว่าอันนี้เราชอบหรืออันนี้เราไม่ชอบเนาะหรือแม้กระทั่งว่ามีน้องๆบางคนเรียนจบไปแล้วจะมาถามเราว่าพี่ควรไปเมืองนอกหรือเปล่าเนี่ยเราก็จะถามว่าแล้วอยากไปเปล่าวะบอกอยากไปถ้าอยากไปก็ไปลองไปดูแล้วเดี๋ยวมันจะได้คำตอบไงว่าเราไปแล้วเราชอบหรือเราไม่ชอบใช่ไหมเพราะไม่งั้นถ้าเราไม่ทำสักทีมันจะมีแค่ความอยากใช่ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญหนึ่งสำหรับเด็กวัยรุ่นยุคนี้เนาะที่จะได้มีโอกาสลองอะไรใหม่ๆครับครับอุ๋ยอยากจะฟังอีกสักคนหนึ่งไหมอยากครับอยากฟังแบบที่เราอยากมาเรียนเองอะครับเราอยากมาเรียนแบบคณะนี้เป็นคณะที่ใฝ่ฝันเลยเป็นสถานที่ที่ใฝ่ฝันมีไหมครับใครอยากจะได้คะแนนก็รีบลุกขึ้นมาตอบคำถามแบบนี้อุตส่าห์ชงให้แล้วเพราะอยากรู้ว่าพอมาเรียนแล้วมันเป็นอย่างที่เราฝันไว้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับด้านนี้ครับเชิญครับใครเอ่ยคนไหนเอ่ยรู้สึกตอนนี้ความคิดเห็นนี่จะไหลเทไปทางฝั่งนี้นะครับนะฮะเชิญครับค่ะก็ในความคิดที่เป็นตัวเองเลือกมาเรียนเองใช่ไหมคะ
ก็ไม่ใช่ว่าชอบหรือรักมากมายค่ะแต่ว่าสิ่งที่เลือกมาแล้วเนี่ยที่เลือกมาเรียนที่นี่เพราะว่ามันสามารถต่อยอดแล้วทำให้ครอบครัวเรามีความสุขค่ะคือใช้สิ่งที่เป็นตัวประกอบในการตัดสินใจมาเรียนเนี่ยก็คือครอบครัวเป็นหลักค่ะเพราะคิดว่าถ้าเกิดว่าหนูมาเรียนพยาบาลจะทำให้ครอบครัวเราจากที่ฐานะยากจนหรือไม่ฐานะไม่ได้ดีมากเงี้ยค่ะเราเป็นคนพลิกชีวิตคือจากที่ครอบครัวเราไม่ดีการที่เรามาเรียนพยาบาลเรามีความมั่นคงในชีวิตเรามีวิชาชีพติดตัวเงี้ยมันจะทำให้ครอบครัวหนูจากที่ยากจนทำให้ฐานะครอบครัวเราดีขึ้นมาได้เงี้ยค่ะแล้วก็มันเป็นความสุขของพ่อกับแม่เราด้วยแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยถามว่ามันลำบากสำหรับเราไหมหนูว่ามันไม่เลยค่ะคือเข้ามาเรียนที่นี่มันดีมากๆสำหรับตัวหนูคือหนึ่งเราไม่ได้รบกวนพ่อแม่ที่จะให้ส่งค่าเทอมมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันฟรีหมดแล้วพ่อแม่ก็ภูมิใจที่เราได้เรียนทุนแล้วก็เขาก็สบายใจในอีกระดับนึงคือเขาไม่ได้ต้องส่งให้เราเรียนไม่ต้องเจียดค่าใช้จ่ายในครอบครัวมาซึ่งตอนนี้ก็คือหนูก็สามารถแบ่งเบาภาระครอบครัวไปได้มากแล้วคิดว่าอนาคตถ้าหนูเรียนจบไปหนูก็จะเป็นที่พึ่งให้กับครอบครัวได้นะคะแล้วมีความฝันที่จริงๆมีอาชีพอื่นที่เราอยากทำไหมครับหรือไม่มีครับจริงๆมีค่ะก็คือความฝันที่หนูอยากเป็นก็คือหนูอยากเป็นนักธุรกิจนะคะซึ่งการเป็นนักธุรกิจได้หนูคิดว่ามันก็จริงๆมันไม่ได้จบแค่ว่าเรามาเป็นพยาบาลแล้วเป็นพยาบาลไปตลอดชีวิตหนูคิดว่ามันต่อยอดได้มาเป็นพยาบาลแล้วเราหาเงินได้เก็บเงินได้เราโตขึ้นเราก็สามารถพัฒนาหรือทําธุรกิจในรูปแบบของเราได้มีเงินเก็บเราก็ค่อยไปทําก็ได้อย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากครับเยี่ยมมากขอเสียงตบมือให้เพื่อนด้วยครับแม่ขอบคุณค่ะจะฟังน้องก็พูดก็จะนึกถึงที่เมื่อกี้พี่อุ๋ยพูดเนาะคือที่เมื่อกี้พูดถึงสตีฟจ็อบส์นะครับยุคนี้เขาจะมีคนเคยได้ยินคำว่า connecting the dots มั้ยคือเขาบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันมีหลายจุดมากเลยชีวิตเกิดเวลาเราเกิดมาในชีวิตเราจะมีจุดนู่นจุดนี่เต็มไปหมดเลยเวลาเราเดินไปแต่ละจุดเนี่ยบางทีแต่ละจุดที่เราผ่านไปเนี่ยเราคิดว่ามันไม่มีประโยชน์เนาะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยไอ้จุดแต่ละจุดที่เราเดินผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเราเชื่อมโยงต่อกันอย่างเช่นสมมติว่าเรามาเป็นพยาบาลอย่างเงี้ยบางทีเราคิดว่าเอ๊ะเรามาทำสิ่งที่เราไม่ชอบหรือเราต้องมาเป็นพยาบาลแต่จริงๆมันก็จะไม่เป็น4ปีที่ไม่เสียหายเนาะเพราะไม่แน่มันก็จะขยับพาชีวิตเราไปอีกสเต็ปนึงสมมุติเราต้องไปดูแลสวนยางเราอาจจะเป็นเจ้าของสวนยางที่มีความรู้พยาบาลก็ได้ใช่มั้ยมันอาจจะต้องเอาไปทําประโยชน์อะไรอย่างอื่นได้อีกอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นในช่วงชีวิตของแต่ละคนน่ะมันจะแม้ว่ามันจะสมหวังหรือไม่สมหวังตอนนี้แต่ว่ามันก็จะไม่มีอะไรเสียหายครับเนาะแล้วอย่างตะกี้ท่านในหนังนะครับพี่ประสานรู้สึกว่านอกจากเรื่องต่อสู้กับครอบครัวทําตามความฝันแล้วพี่ประสานเห็นมุมอื่นอีกไหมครับครับอันหนึ่งที่ชอบมากๆเลยนะครับก็คือว่าเห็นอันหนึ่งไหมที่เขาจะพูดถึงเรื่องคนเราเนี่ยมันมีการตายสองครั้งใช่ไหมก็คือว่าชีวิตปกติของเราเนี่ยถ้าเราตายตามธรรมชาติก็คือเราแก่ตายไปแต่เขาบอกว่ามันมีการตายอีกอย่างหนึ่งที่มันทนทุกข์ทรมานมากกว่าหรือมันแย่หนักยิ่งกว่าก็คือการตายไปจากความทรงจำใช่ไหมที่มันอยู่แบบที่อยู่ๆก็เป็นกระดูกตัวเหลืองขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบจะตายไปจากความทรงจำของคนอื่นก็คือถ้าสมมุติว่าการจะตายไปจากความทรงจำของคนอื่นเนี่ยก็คือว่าเมื่อเรื่องราวของเราเนี่ยมันไม่ถูกบอกต่อทำให้ชีวิตเรามันก็หายไปจากโลกนี้เลยอันนี้รู้สึกว่าสำหรับพี่นะอันนี้เป็นแมสเซจที่น่าแบบที่รู้สึกว่าจะประทับใจที่สุดเลยหมายถึงผมขอโทษครับผมไม่ค่อยเข้าใจครับหมายถึงถ้าเกิดคนอื่นจำเราไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยหรอครับหมายถึงว่าคนอื่นเนี่ยเราตายไปจากความทรงจำของคนอื่นก็คือหมายถึงว่าคนอื่นไม่ได้นึกถึงไม่ที่นึกถึงเราแล้วอะแม้กระทั่งคนในครอบครัวของเราเองอย่างเงี้ยเนาะเหมือนตัวเอกในเรื่องอะใช่ไหมพอหายไปปุ๊บคนเขาก็ไม่ได้นึกถึงไม่เอารูปไปบูชาไม่มีคนนึกถึงแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้โหมันดูเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากที่แบบว่าเราถูกลืมไปนะครับผมมองเห็นเรื่องการทำตามกันมาโดยที่ไม่ได้ดูความเหมาะสมนะครับเพราะดูจากในครอบครัวนี่ก็ทำตามคือลูกหลานนี่เชื่อต่อๆกันมาว่าดนตรีนี่เป็นสิ่งไม่ดีโดยที่ไม่ได้หาเหตุผลจริงๆเลยคือหลักกาลามสูตรเลยนะของพระเจ้าคืออย่าเชื่อเพราะทำตามกันมาอันนี้แบบผมเห็นเลยว่าปัญหามันเริ่มมาจากแค่นี้จากเชื่อตามกันมาโดยที่ไม่ได้หาเหตุผลจริงๆเลยดูครอบครัวอื่นเขาก็เล่นดนตรีกันได้ดนตรีก็ให้ความสุขเขาได้
ก็เป็นอาชีพได้ทำไมครอบครัวนี้ถึงต้องมองว่ามันเป็นเรื่องน่ารังเกียจด้วยก็กลายเป็นมีปัญหาครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเพราะแค่เชื่อตามกันมาไม่ได้หาเหตุผลจริงๆก็เลยกลายเป็นมีปัญหาโดยที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะต้องมีเลยด้วยซ้ำกลายเป็นเพนพอยต์ของครอบครัวไปใช่ครับใช่ครับเอาประเด็นหนึ่งอาจจะเป็นประเด็นเชิงศาสนานิดหนึ่งเนาะในนี้เราเห็นว่าเขาพูดถึงโลกสองโลกครับโลกคนเป็นกับโลกคนตายครับอุ๋ยมีความเชื่อว่าโลกมันมีสองโลกอย่างนี้ไหมผมเรียกว่าสมมุติฐานดีกว่านะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ตายผมก็ยังไม่ทราบนะคือไม่ตายไปอาจจะไปเป็นแร็ปเปอร์ยังไงคือแต่ก่อนผมก็จะเป็นเด็กผมก็จะชอบมีคำถามพวกนี้เรื่องศาสนาเนี่ยผมจะเป็นแบบพวกแอนตี้มากเป็นพวกชอบตั้งคำถามอะว่ามันจริงเหรอเอามาขู่เปล่าเอาสวรรค์มาล่อเอานรกมาขู่แล้วก็บอกว่าชาตินี้ชาติหน้าผมไม่เจอคนตอบคำถามที่ทำให้ผมเคลียร์ได้จนโตมาผมมาอ่านหนังสือธรรมะเงี้ยเจอคำตอบของหลวงปู่ชานะครับผมชอบที่ท่านพูดว่าท่านถามโยมกลับว่ามีโยมมาถามว่าชาติหน้ามีจริงไหมหลวงปู่ท่านก็ถามกลับว่าแล้วพรุ่งนี้มีจริงไหมโยมก็พรุ่งนี้ก็มีจริงครับถ้างั้นพาถ้ามีจริงถ้างั้นพาอาตมาไปดูพรุ่งนี้หน่อยได้ไหมไปตอนนี้เลยก็ไปไม่ได้อะครับมันก็ต้องรอพรุ่งนี้ใช่ท่านก็เรื่องชาติหน้านี่ก็ย่อมาคล้ายๆกันแล้วท่านอธิบายต่อว่าถ้ามีหลุมอยู่หลุมนึงที่พื้นเนี่ยแล้วเราเอามือล้วงลงไปมีคนบอกว่าก้นหลุมเนี่ยมันมีของบางอย่างอยู่ถ้าเราล้วงไปสุดแขนเราแล้วเนี่ยล้วงไปต่อไม่ได้แล้วแล้วเรายังไม่เจออะไรยังจับไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเราจะสรุปได้ไหมอ่ะว่ามันของนั้นมันไม่มีอ่ะก็เรามีปัญญาไปได้แค่นั้นน่ะแต่ถ้าเกิดมีคนแขนยาวกว่าเราอ่ะเขาล้วงลงไปแล้วเขาไปลูบคลำของสิ่งนั้นได้แล้วเขามาเล่าให้เราฟังเนี่ยเขามีปัญญาไปได้มากกว่าเราอ่ะเขาก็สามารถสัมผัสของเหล่านั้นได้ผมก็มาถ้าให้ผมอธิบายนะให้เข้าใจง่ายๆผมก็อยากจะบอกว่าถ้าย้อนกลับไป100ปีที่แล้วแล้วมีคนบอกว่ามีกระจกแผ่นนึงเนี่ยส่องแล้วคุยกับคนข้ามโลกได้มันมีจริงๆคนยุคนั้นถ้าบอกว่ามันไม่มีมันเป็นเรื่องไสยศาสตร์มันเพ้อเจ้อบอกเลยว่าไม่มีทุกวันนี้มันก็คงไม่มีโทรศัพท์ที่คุยเห็นหน้าข้ามโลกได้แบบเนี้ยแต่เพราะมันยังพิสูจน์ไม่ได้ไงแต่ทุกวันนี้พิสูจน์ได้แล้วผลิตได้แล้วว่ามันมีคือมันก็มีไงคืออะไรที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้เราไปรีบฟันธงก่อนว่ามันไม่มีคุณก็อาจจะพลาดของดีๆหรือพลาดความจริงข้อนั้นไปแต่ถ้ายังพิสูจน์ไม่ได้แล้วดันไปเชื่อว่ามีแล้วปรากฏว่ามันไม่มีอ่ะเราก็กลายเป็นคนเชื่ออะไรที่มันงมงายเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันไม่ได้มีคำตอบแค่ว่ามีหรือไม่มีมันสามารถตั้งถ้าเป็นคนบ้าเหตุบ้าผลจะบอกว่าเราไม่เชื่อศาสนามันเป็นเรื่องงมงายเราเป็นคนวิทยาศาสตร์เราต้องพิสูจน์เท่านั้นถ้าคุณเป็นคนแบบนั้นจริงคุณเป็นคนวิทยาศาสตร์จริงคุณก็ต้องทำตามหลักวิทยาศาสตร์คือตั้งสมมุติฐานแล้วก็ใช้เวลาพิสูจน์ไปในเมื่อยังไม่ได้คำตอบก็ยังไม่เห็นจะต้องฟันธงว่ามีหรือไม่มีก็แค่ตั้งสมมุติฐานแล้วก็พิสูจน์ไปแต่ถามว่าสมมุติฐานนั้นน่ะมันมีประโยชน์กับชีวิตหรือเปล่าถ้าสมมุติฐานนั้นมันมีประโยชน์กับชีวิตคุณก็เรียนรู้ไปเพื่อหาคำตอบแต่ถ้าสมมุติฐานนั้นมันหาคำตอบได้แล้วมันก็ไม่ได้ทำให้เราทุกข์น้อยลงก็จะตั้งมันทำไมก็ไม่รู้เพราะว่าเราจะเห็นว่าคนยุคนี้เนาะยิ่งแบบมีอิสระทางความคิดมากๆอ่ะพอเวลาคุยกันเรื่องนึงอ่ะมันจะคุยกันไม่ไปถึงไหนเพราะว่ามันจะไปติดอยู่กับเรื่องถกเถียงกันอยู่เรื่องนึงใช่ครับเช่นสมมติคุณคุยเรื่องศาสนาไม่ว่าศาสนาอะไรก็แล้วแต่นะสมมติมีคนนึงไม่เชื่อเรื่องศาสนาเลยแบบว่าเป็นคนไม่มีศาสนาซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะนะครับใช่ครับเถียงกับอีกคนนึงพูดเรื่องศาสนาของตัวเองเขาแค่ย้อนคำเดียวว่าศาสนามึงจริงเหรอวะแม่งมันมีอยู่วะนรกสวรรค์ไหนมึงพูดเรื่องนี้ให้ฟังซิอย่างเงี้ยใช่ไหมปรากฏว่าแทนที่กำลังจะคุยเรื่องศาสนามันจะไปเปลี่ยนเป็นเรื่องไปคุยเรื่องนรกสวรรค์แทนละเปลี่ยนประเด็นเปลี่ยนประเด็นละเรื่องมันจะคุยกันไม่ไปถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่อันนี้น่าถามวัยรุ่นมากเลยวัยรุ่นเชื่อเรื่องโลกหลังความตายหรือเชื่อเรื่องว่ามันมีจริงไม่มีจริงไหมอ่ะฝั่งนี้บ้างครับศาสนาไหนก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นพุทธนะในนี้ถ้าเกิดว่ามีคริสต์มีมุสลิมก็ได้เนาะออกตัวก่อนเลยนะครับผมส่วนตัวผมเองผมยังไม่มองว่าพุทธเป็นศาสนาเลยครับ
ผมรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยประกาศว่าเราจะสร้างศาสนานะนี่คือศาสนาพุทธผมอ่านพระไตรปิฎกก็ไม่เคยเจอขั้นตอนนั้นนะครับผมคือรู้สึกว่าก็แค่ท่านไปเจอความจริงกฎธรรมชาติแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าถ้าอยากหายทุกข์ทำแบบนี้มันก็เป็นวิถีการดำเนินชีวิตผมเลยรู้สึกว่าสำหรับผมพุทธก็ไม่ใช่ศาสนาด้วยซ้ำในมุมมองผมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เปิดกว้างมากผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ต้องจำกัดศาสนาอะไรอ้าวฝั่งซ้ายเงียบกริบเลยนะมีใครไม่เชื่อว่ามีต้องถามอย่างนี้ไหมครับต้องเจาะจงไปเลยไหมครับว่าไม่เชื่อโลกว่ามีอีกโลกหนึ่งหลังความตายตายแล้วสูญไปเลยตายแล้วสูญไปเลยเคยได้ยินไหมเป็นไรหลังคนชอบติดแฮชแท็กนะเดี๋ยวก็ตายแล้วอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยชีวิตมันสั้นเว้ยอะไรเงี้ยเขาได้ว่ามึงจะรีบเมาก็รีบเมาเลยอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วอะไรยังจะมีอย่างนี้นะสังเกตไหมแล้วเราจริงๆเราเชื่อไหมว่าเฮ้ยมันแล้วมันพอมันตายแล้วมันไปไหนวะมีจริงไหมเชิญครับนี่แกล้งพี่โจ้นะเนี่ยพอพี่โจ้ไปข้างหลังคนข้างหน้ายกมือนะครับคือจริงเคยอ่านหนังสือธรรมะเกี่ยวกับเบื้องหลังความตายอะค่ะคือเป็นคนที่เชื่อว่าตายแล้วคือเชื่อเบื้องหลังความตายอะค่ะคือเป็นหนังสือธรรมะค่ะคือว่าคนเราแบบทำการกระทำอย่างนี้เราจะได้ไปเจอแบบนี้คือเป็นคนที่อ่านแล้วแบบเชื่อจะพูดยังไงดีแล้วการเชื่อไม่เชื่อมีผลอะไรต่อชีวิตเราไหมคือคิดว่าส่วนตัวเราคิดว่ามีค่ะเพราะว่าการกระทำที่ท่านอาจารย์ที่ได้เขียนมานะคะยกตัวอย่างคือมันทำให้เราคิดว่าสิ่งนี้ไม่ดีนะเราไม่ควรทำนะเพราะถ้าเราทำแล้วตายไปเราจะไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีแล้วก็จะต้องไปเจอกับสิ่งที่คือท่านเคยไปเจอมาค่ะคือเป็นยานที่ท่านเคยลงไปในนรกอะค่ะคือมันเป็นหนังสือที่หนูได้อ่านมาค่ะก็คิดว่าเชื่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอันนี้ต้องพาไปเที่ยววัดไผ่ลงวัวสมัยก่อนตอนเด็กๆที่พาไปดูนรกไปดูนรกสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยนะเอ้าอีกสักคนนึงดีไหมเอาบางคนก็ถามนะว่าเอ้าแล้วบางคนแบบชาติเนี้ยทำไม่ดีอ่ะโกงบ้านโกงเมืองเฮ้ยทำไมบางคนเกิดมายังรวยอีกอ่ะเนี่ยบางคนก็สงสัยนะเรื่องนรกสวรรค์เรื่องความดีความไม่ดีเรื่องอะไรอีกนะมีสักคนไหมเชิญมีครับทางโน้นครับค่ะสำหรับส่วนตัวนะคะเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องโลกหลังความตายค่ะแต่ว่าเรื่องถ้าเรื่องศาสนานะคะจะเชื่อในเรื่องของคำสอนมากกว่าค่ะแต่ไม่ได้เจาะจงว่าไม่ได้เชื่อถึงขนาดว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วเดินไปได้7 ก้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเชื่อว่ามันมีหลักวิทยาศาสตร์อยู่ในหลักคำสอนของเขาอะค่ะส่วนเรื่องโลกของโลกหลังความตายใช่ไหมคะที่บอกว่าถ้าเกิดว่าทำไม่ดีแล้วก็จะตกนรกหนูคิดว่ามันเป็นเรื่องของเหตุผลมากกว่าค่ะเหมือนกับว่าถ้าเราไม่อ่านหนังสือเราก็จะสอบตกอย่างเงี้ยค่ะหนูคิดว่าผลของมันเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยในปัจจุบันค่ะไม่ได้เกิดหลังจากความตายค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอุ๊ยล่ะครับมีความเชื่อเรื่องอย่างนี้ยังไงบ้างผมไม่ได้สนใจว่ามันจะมีหรือไม่มีนะครับถ้าถามแค่สมมติฐานก็คิดว่าสมมติฐานตามหลักศาสนาพุทธบอกว่าไม่มีคำว่าตายมีคำว่าเปลี่ยนสถานะจากคนไปเป็นสัมภเวสีไปเป็นหมาเป็นแมวเป็นเทวดาเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสมมติฐานที่มันก็เป็นพลังงานอย่างนึงที่ก็อาจจะเป็นไปได้เปลี่ยนไปอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ก็คิดแบบนั้นแต่ถามว่าเอาเป็นสาระไหมไม่ครับผมคิดว่าถ้าทำดีมันก็ผมชอบที่ท่านพุทธทาสพูดนะครับทำดีมันก็ดีเนี่ยตอนที่ทำอ่ะในใจเรามันก็รู้เองว่ามันดีทำชั่วมันก็ชั่วเนี่ยตอนที่ทำอ่ะคือมันเราก็รู้ในใจอ่ะแล้วก็เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นแล้วผมก็เชื่อว่าแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นถ้าเชื่อตามหลักฟิสิกส์เป็นคนบ้าเหตุบ้าผลส่งแรงอะไรออกไปมันก็กลับมาแบบนั้นเกลียดเขาเราก็ทุกข์เวลาเกลียดใครความทุกข์มันก็เกิดขึ้นในใจเรามันก็แอคชั่นรีแอคชั่นมันก็เกิดขึ้นทันทีครับ
ผมก็มองเรื่องกรรมแบบนี้นี่คือมโนกรรมคือกรรมทางใจเกลียดเขาส่งความรู้สึกลบออกไปเราก็ทุกข์ใจขึ้นมาทันทีอันนี้มันก็เห็นได้ชัดผมก็เลยรู้สึกว่ากรรมมันก็คือเรื่องนี้แหละถ้าย่อสั้นๆง่ายๆแต่ถ้าเรื่องแบบระยะเวลาทำตอนนี้แล้วจะไปได้รับผลข้างหน้าอะไรแบบนี้มันก็อธิบายกันยืดยาวอันนี้มันก็เป็นสมมติฐานละเพราะว่าผมก็เชื่อว่าเหมือนเดิมครับทุกการกระทำมีผลกลับมาเสมอไม่ว่าดีหรือร้ายไม่มีอะไรสูญเปล่าแสดงว่าอุ๋ยนี่ก็เวลามองจะมองว่าศาสนามองธรรมชาติมองพุทธศาสนาก็ได้จะเรียกวันพุธหรือไม่พุธก็ได้อุ๋ยก็ต้องมองอย่างมองให้มันเป็นรู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นแบบเหตุผลสอดคล้องกันใช่ครับก็พยายามมองเป็นเหตุเป็นผลนะครับแต่ว่าก็ไม่ตอนเด็กๆจะเป็นฝั่งบ้าเหตุบ้าผลมากๆจะถกเถียงถามใช่ใช่ซึ่งบางอย่างเนี่ยการมานั่งถกเถียงกันน่ะมันไม่ได้เกิดประโยชน์เหมือนคนตาบอดมานั่งเถียงกันว่าสีแดงคืออะไรอะครับมันไม่มีวันได้คำตอบบางอย่างมันต้องเกิดจากการปฏิบัติไปทดลองใช้ประสบการณ์ชีวิตให้มีประสบการณ์เป็นตัวบอกเราเองไม่อย่างนั้นก็มันได้แต่นั่งถกเถียงถามแล้วก็กลายเป็นเพิ่มความทุกข์ว่าเปล่าเหมือนที่น้องพูดมาตะเกียว่าไม่เชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าเกิดมาเดือน79จริงครับเพราะผมก็รู้สึกว่านั่นไม่ใช่สาระสำคัญของศาสนาพุทธเพราะรู้ไปก็ไม่ได้ทำให้ทุกข์น้อยลงเพราะศาสนาพุทธผมสนใจที่วิธีที่ทำยังไงให้ทุกข์น้อยลงเรื่อยๆจนหมดจากทุกข์โดยสิ้นเชิงแต่การที่มานั่งสงสัยว่าคนเกิดมาแล้วเดือนได้79มันจริงหรือเปล่านั่นเป็นเหตุแห่งทุกข์อีกอย่างนึงแบบมาทำให้ผมทุกข์มากขึ้นเปล่าเพราะว่าคำถามเนี้ยพี่ก็เพิ่งมารู้ว่ามันเป็นคำถามแบบป๊อปๆในหมู่คนรุ่นใหม่ๆเหมือนกันนะเช่นพี่เคยถามว่าไม่ได้ถามว่านับถือศาสนาเลยนะถามว่าคิดยังไงกับพุทธมั้ยมันบอกว่าแหมพี่แค่พูดว่าเกิดแล้วเดินแล้ว79แถมยังมีดอกบัวอยู่ที่เท้าด้วยหนูก็ไปต่อไม่ได้แล้วเข้าใจมั้ยคือเราก็คิดว่าทําแสดงว่ามันก็มีกรอบบางอย่างที่มันทําให้รู้สึกว่าเราติดอะไรบางอย่างหรือเราไปไหนไม่ได้หรือเปล่าใช่ครับซึ่งผมว่าเนี่ยก็ดีแล้วมาจากฝั่งปัญญาแต่ผมก็ยังศรัทธาสิ่งที่พุทธเจ้าสอนนะว่าปัญญากับศรัทธาต้องเสมอกันอันเนี้ยผมเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าพวกปัญญามากๆก็จะถกเถียงถามอยู่นั่นแหละอย่างที่บอกโดยที่ไม่ได้มีศรัทธาในการทดลองปฏิบัติเพื่อหาคำตอบก็มันก็จะไม่ได้ไปไหนแต่ถ้าศรัทธามากกว่าก็จะเป็นคนที่ฟังอะไรแล้วเชื่อทันทีก็จะกลายเป็นความงมงายไปเพราะฉะนั้นผมว่าสองอย่างถ้ามันเสมอกันเนี่ยมันจะเป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อหาคำตอบจริงๆคือแสดงว่าคนรุ่นนี้อาจจะเป็นแบบคนพุทธยุคใหม่นะก็เป็นสายปัญญามากกว่าสายปัญญามากกว่านะที่จะมีคำถามกับเรื่องก็ไม่แน่นะครับเพราะยังบางคนก็ยังเห็นเชื่อเรื่องหมอดูเชื่อเรื่องตัวเลขโทรศัพท์เชื่อเรื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเอ๊ะนี่ปัญญาจริงเปล่ามันก็จะเป็นฝั่งศรัทธาซะมากก็ใช่แล้วครับพวกประมาณเบอร์โทรศัพท์หนูไปขอซื้อเบอร์ใหม่เลยเพราะว่าช่วงนี้เทอมนี้เรียนไม่ดีขอเบอร์มังกรกับพี่อะไรประมาณนี้นะเพื่อแบบว่าสอบให้ได้อะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าเวลาที่ควรจะเลือกใช้ปัญญาก็ไปใช้ศรัทธาใช่เวลาควรจะต้องใช้ศรัทธาก็ไม่ได้ไปใช้ปัญญาเนี่ยเลือกใช้ผิดเวลานะครับครับอ่ะถามข้างล่างต่ออีกดีกว่าเผื่อหรือให้ข้างล่างถามบ้างดีกว่าเผื่อว่าอยากจะคุยใช่ไหมครับอาจารย์ครับอ่ะใครอยากถามอะไรพี่อุ๋ยบ้างกับหนังเรื่องนี้เชิญครับนานๆได้คุยกับพี่อุ๋ยทีนะอาจารย์ใช่ไหมครับเชิญครับชอบอันหนึ่งที่พี่อุ๋ยสะท้อนให้พวกเราเห็นในเรื่องของการที่ในหนังเขาสืบทอดกันมาโดยที่แบบว่าไม่ได้มีการแบบว่าพิจารณาหรือว่าวิเคราะห์อีกทีนะตรงนี้อาจจะถามน้องๆด้วยนะคะว่าตรงที่พวกเรามองว่าพวกเราเห็นด้วยหรือยังไงกับแนวคิดพี่อุ๋ยตรงนี้เลยว่าเราจะนำแนวคิดตรงนี้ค่ะไปใช้ยังไงบ้างในชีวิตประจำวันหรือว่าในการเรียนของเราประเด็นตึงยังงงประเด็นค่ะครับผมก็งงครับอาจารย์เปิดรอบครับต้องฝึกแล้วใช่ไหมคะก็คือประเด็นที่พี่อุ๋ยบอกว่าการที่เรารู้อะไรแบบสืบทอดกันมาเนาะเนี่ยตรงเนี้ยเราเห็นว่ายังไงบ้างเราจะนำแนวคิดนี้หรือไปใช้ยังไงบ้างในชีวิตของการเป็นนักเรียนของเราตรงนี้มีไหมในชีวิตของพวกเราที่สืบทอดกันมาเช่นพี่ระเบียบต้องทำอะไรต้องท่องชื่อตระกูลใช่ไหมอย่างเงี้ยเนาะท้องชื่อตระกูลเนี้ยเหมือนแบบเชื่อกันมาเช่นก็บอกว่าถ้าพยาบาลนะต้องไว้ผมยาวก็แบบแต่ละคนก็จะไว้ผมยาวกันอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอาจารย์แบบเชื่อต่อกันมาแต่ว่าไม่ได้ถามเรื่องเหตุเรื่องผลอะไรอย่างเงี้ยหรือเมื่อวานพี่มีน้องปี2คนนึงถามอาจารย์ว่าเลยนะเอ๊ะแล้วเมื่อไหร่ของพยาบาลเราเนี่ยจะเลิกใส่หมวกเมื่ออเมริกาเค้าเลิกใส่หมวกแล้วอย่างเงี้ยนะ
เราคิดว่ายังไงบ้างในการที่บางความเชื่อที่เราเชื่อต่อกันมาเนี่ยเราคิดว่ามันควรจะต้องทำอย่างนั้นต่อไปหรือว่าในฐานะที่เราเป็นเด็กรุ่นใหม่เราเป็นนักศึกษาเนี่ยในเรื่องของการเชื่อต่อกันมาเนี่ยเราคิดว่ายังไงบ้างถ้าสมัยพี่มันจะมีความเชื่ออันนึงอะค่ะปี3ขึ้นห้องคลอดยังคะยังเนาะมันจะมีความเชื่อที่ว่าถ้าอยากได้เคสคลอดอะค่ะต้องไปไหว้ถังรบรุ่นพี่เชื่อแบบนั้นว่ามันว่าถ้าแบบอยากได้ทำคลอดอยากได้เคสทำคลอดอย่างเงี้ยค่ะต้องไปแบบยกมือไหว้ถังรบแบบขอเคสอะไรอย่างเงี้ยยังมีไหมคะแล้วรุ่นพี่ได้ไหมครับตอนไปไหว้แล้วได้เคสไหมครับได้ค่ะแต่ว่ามีเพื่อนไม่ได้เพราะว่าเพื่อนอ่ะไม่ได้เหมือนไม่ได้เปิดดูว่าเพื่อนอ่ะไหว้ถังเปล่าอ่ะค่ะพี่โจโอเคฮะเริ่มเป็นวิทยาศาสตร์แล้วนะฮะไม่ได้เปิดถังดูว่ามันในถังมันไม่มีรกค่ะก็เลยไม่ได้เคสมันก็มีแบบนี้ค่ะในรุ่นนั้นอาจารย์ถามในคนถามคนนอกแวดวงพยาบาลหน่อยแล้วการได้เคสคลอดนี่มันสำคัญยังไงล่ะครับคือมันเป็น requirement นะคะเป็นฝึกประสบการณ์ที่ต้องเก็บให้ครบเคสเพื่อที่จะสอบผ่านระดับชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องไปไหว้ถังรกครับถ้าเปลี่ยนเป็นคำถามว่าใครได้ทำพฤติกรรมนี้แล้วเอ้ยอะไรนะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วเนี่ยครับมีไหมฮะยังนะครับหลังจากที่พี่อุ๊บอกเนี่ยหลายคนก็อาจจะไปทำบ้างใช่ไหมฮะครับยืนเลยยืนขึ้นครับเพื่อนๆจะได้เห็นหน้าหรือจะมายืนบนเวทีก็ได้นะคือหนูมองว่าคือด้วยความเชื่อบางอย่างอ่ะมันเหมือนเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาค่ะคือมันมีเหตุผลของมันเหมือนห้ามตัดเล็บตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมืดแล้วมันมองไม่เห็นมันอันตรายเขาก็เลยห้ามตัดเล็บตอนกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอมันกลายเป็นเรื่องเล่าต่อกันมาแล้วมันก็กลายเป็นความเชื่อแล้วเหมือนเรื่องผีบางอย่างเนี่ยที่เขาเล่าเพราะว่าเขาไม่อยากให้เด็กออกจากบ้านตอนกลางคืนเพราะมันอันตรายอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีเหตุผลของมันแต่เราก็ต้องดูว่าในปัจจุบันที่ความเชื่อนั้นอ่ะถูกส่งต่อมายังรุ่นปัจจุบันเนี่ยมันยังจำเป็นอยู่ไหมเพราะว่าคือเหมือนยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปอะค่ะบางความเชื่อมันก็เหมือนไม่สามารถใช้ได้แล้วเพราะว่ามันก็เปลี่ยนไปหลายอย่างแล้วอะค่ะครับขอบคุณมากครับอันนี้เห็นด้วยมากเลยครับก็คือแต่ว่าผมว่าเด็กรุ่นใหม่ที่เป็น liberal จ๋าอยากเปลี่ยนแปลงสังคมอยากเปลี่ยนแปลงโลกอะไรเงี้ยบางทีแยกไม่ออกนะครับว่าสิ่งที่เขาทำตามกันมาเนี่ยแบบมันเป็นเหตุเป็นผลหรือว่ามันเป็นทุกอย่างมันต้องมีรากนะผมว่าคืออย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างพิธีกรรมอย่างในหนังนะครับของชาวเม็กซิโกที่เขาให้ความสำคัญกับครอบครัวบรรพบุรุษมันก็เหมือนคนเอเชียอย่างเราที่แบบว่าอย่างผมคนจีนก็ต้องมีไปเชียงเม้งไปเชียงเม้งมีไหว้บรรพบุรุษเอาอาหารไปเส้นไหว้เนี่ยผมก็เคยเถียงพ่อเถียงแม่นะครับว่าได้กินจริงเหรอแบบมันดูแบบไม่เมคเซนส์เลยอ่ะเอาของกินไปวางเส้นกันอย่างเงี้ยแบบมันสำหรับผมมันไร้สาระมากเลยต้องยิ่งตอนเผาของนี่สิโอ้โหหนักนะบ้านสมัยยุคนึงพี่มีบัตรเครดิตมาเคยเห็นใช่ป่ะคือเขาเผาโทรทัศน์วิทยุก็ทั่วไปนะบางยุคเขาจะผลิตมาตามสมัยนิยมนะยุคนี้ก็เป็นบัตรเครดิตมี iPhone มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเผาเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันสร้างมลภาวะให้กับโลกด้วยเสียเงินด้วยต้องสูดควันลูกหลานเป็นมะเร็งจะตายตามไปด้วยคือผมรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ก็บางอย่างถ้าพูดได้ก็พูดได้เท่าที่พูดแรกๆจะแบบเป็นแบบโหรุนแรงนะครับจะเถียงพยายามปรับเปลี่ยนความคิดเขาให้ได้หลังๆก็จะรู้สึกว่าการที่เวลาครอบครัวมาเชงเม้งมาไหว้บรรพบุรุษกันเนี่ยมันก็เป็นกุศโลบายอย่างนึงที่ทำให้ลูกหลานที่มันแยกย้ายกันไปแล้วไม่ค่อยได้เจอหน้ากันเนี่ยกลับมารวมกันกลับมาเจอหน้ากันผมว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะมีเหตุผลที่ดีแบบนั้นแต่ไอ้ส่วนประกอบอย่างอื่นเนี่ยมันอะไรที่มันไม่มีเหตุผลใช่อะไรที่มันถ้ามันถึงไม่มีเหตุผลแต่ว่ามันมีเหตุผลทางใจอ่ะก็ทำไปเถอะคืออุ๋ยหมายถึงว่าบางทีมันมีแก่นของมันอยู่ใช่ครับเราอย่าไปเสียเวลาเถียงไอ้พวกเรื่องเปลือกเปลือกอ่ะใช่ครับใช่ไหมใช่ครับแล้วก็อย่างไอ้เรื่องไสยศาสตร์เรื่องอะไรเงี้ยเอายกตัวอย่างง่ายๆเคสที่ช่วยเด็กในถ้ำนะครับก็จะมีบางคนหัวรุ่นใหม่มากๆก็จะด่าว่าแบบแม่งไปเชื่อผีสางเทวดาบ้าบอนู่นนี่เชื่อได้ไงคนที่เขาไปช่วยเนี่ยพวกซีลพวกเจ้าหน้าที่ทั้งนั้นน่ะนั่นแหละของจริง
แต่ซิลก่อนดำน้ำไปหลายคนก็พนมมือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์น่าทำนะครับใช่ใช่คือก็ต้องมองว่าบางอย่างถ้ามันเป็นกำลังใจอ่ะแล้วมันไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนใครครับอันนั้นน่าทำไปเถอะเพราะอย่างซิลหรือทหารหลายๆคนทำอะไรที่เขาเสี่ยงเขาก็มีสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจเขาใช่เขาก็มันเป็นกำลังใจอ่ะก็ทำไปไม่ได้สร้างความเดือดร้อนใครแต่ถ้ามาเข้าทรงแล้วบอกว่าเด็กนั่งอยู่ตรงนั้นตรงนี้แบบไร้สาระทำให้การช่วยเหลือจริงๆมันบิดเบี้ยวไปเนี่ยอันนั้นผมว่ามันไม่ควรละก็มีคนชวนถามพี่เรื่องนี้เหมือนกันนะมุมหนึ่งพี่เห็นไหมที่เขาบอกว่าวันที่เขาไปเจอเด็กกันเนาะเขาไปถามนักดำน้ำว่าคุณเจอเด็กได้ยังไงเขาบอกว่ามันบังเอิญมากคือผมดำไปปุ๊บมันสุดเชือกพอดีแล้วผมก็เลยต้องโผล่ขึ้นมาหายใจแล้วผมก็เลยเห็นเด็กใช่ไหมก็เรื่องเขาให้สัมภาษณ์อย่างนี้บางทีเรามักจะคิดว่าแล้วตกลงนี่เป็นฝีมือของนักดำน้ำมันก็ส่วนหนึ่งเนาะเฮ้ยหรือว่ามันมีความบังเอิญอยู่นั้นได้ส่วนหนึ่งหรือว่าโลกมันไม่มีความบังเอิญวะหรือว่าโลกมันพอดีกันวะมันทำให้คนนี้มันต้องมาเจอกับคนนี้หรืออะไรเงี้ยถูกป่ะถามว่าพวกนี้เป็นไสยศาสตร์เป็นความเชื่อหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าผมมาฟังสัมภาษณ์ทีหลังคนที่ขึ้นมาเขาที่เจอเด็กครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่สุดเชือกนะเขาต้องขึ้นมาเป็นระยะอยู่แล้วถ้าตรงไหนมันขึ้นได้ครับแต่ดันจังหวะมาเจอพอดีใช่ครับคือยังไงมันก็ต้องเจอถ้าเขาขึ้นมาอยู่เรื่อยๆครับเพราะกรณีอย่างนี้บางทีเวลามาถามว่าทุกอย่างมันเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นโดยแบบ exactly ทุกอย่างแล้วบางทีมันบางอย่างมันก็ไม่ขนาดนั้นเนาะครับมันก็มีความพอดีในแบบของมันนะครับฟังอยากฟังบ้างว่าใครชอบหนังเรื่องนี้ในประเด็นไหนบ้างมาแลกเปลี่ยนหน่อยครับวันนี้จริงๆนอกจากฟังพี่อุ๋ยพูดแล้วเราอยากจะฟังน้องๆพูดด้วยให้แลกเปลี่ยนกันด้วยเชิญครับซึ่งอาจารย์ได้เตรียมบัตรอาหารกลางวันไว้สำหรับคนที่นั่นแล้วนะครับนะฮะอ๋อพอมีบัตรอาหารกลางวันก็จะมีคนยกมืออย่างรวดเร็วเลยนะครับค่ะในเรื่องโคโค่นะคะชอบประเด็นที่ว่าตัวมิเกลค่ะถึงแม้ว่าจะรักในการเล่นดนตรีแค่ไหนแต่พอรู้ว่าชื่ออะไรนะเฮกเตอร์รู้ว่าเฮกเตอร์เป็นทวดอะไรนะทวดของพ่ออะไรค่ะรู้ว่าเฮกเตอร์เป็นญาติของเตงอ่ะก็เลยพร้อมที่จะว่าแรกที่ว่าแบบไม่ให้ตัวเองแบบยอมโดนที่ว่ามีเงื่อนไขที่ว่ากลับไปเราไม่ต้องเล่นดนตรีเพื่อที่ว่าแลกกับการกลับไปเอารูปเฮกเตอร์วางไว้บนแท่นแทนนะคะแบบเรื่องครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะจบแล้วค่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็คือยอมสละความฝันตัวเองนะเพื่อคนในครอบครัวมีคนอื่นอีกไหมมีคนอื่นอีกไหมเชิญที่นี่เขาดีนะเขาแสดงความคิดเห็นกันนะใช่ครับหนูเห็นในประเด็นตรงที่ว่าการตายจะมีอยู่สองแบบค่ะตายแบบตายธรรมชาติใช่ไหมคะกับตายอีกแบบหนึ่งคือตายแบบกระทันหันโดยที่แบบไม่ได้บอกกล่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนตอนที่ลงไปในถ้ำแล้วตัวของเด็กเนี่ยเขาเหมือนแบบรู้สึกว่าเขาไม่สามารถกลับไปหาครอบครัวของเขาได้แล้วค่ะ แล้วมันเป็นเหมือนแบบว่าคือเขาพูดเหมือนทำนองว่าเขาก่อนที่เขาจะจากมาเนี่ยเขาได้พูดสิ่งที่ไม่ดีกับครอบครัวของเขาไว้แล้วเขาก็รู้สึกเสียใจอะไรแบบนี้ค่ะหนูแค่รู้สึกเหมือนกับว่าทำไมทุกคนต้องเสียใจในสิ่งที่แบบตัวเองไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แล้วร้องไห้ทำไมคือแปลว่าก็คือพอบรรดุคืออันนี้ที่ร้องไห้คือซึ้งกับในภาพยนตร์ใช่ไหมคะคือสำหรับคือตัวหนูเองอะค่ะคืออยากจะบอกกับทุกคนว่าเราทำในสิ่งที่แบบเราสามารถทำได้ในวันนี้ดีกว่าที่จะเสียใจเหมือนโคโค่ที่ว่าเราไม่สามารถกลับชื่ออะไรนะอ๋อเวกเตอร์ค่ะเวกเตอร์คือแบบว่ามิเกลไม่เป็นไรครับพี่ก็จำชื่อใครไม่ได้เลยครับในเรื่องเอาเด็กค่ะเด็กอ่ะมันแบบว่าเราคือแบบทำเหมือนจะซึ้งแต่ก็ขำคือแบบว่าเราควรที่จะทำในสิ่งที่แบบเหมือนกับว่าณตอนนี้เรายังสามารถทำได้ดีกว่าแบบมาเสียใจเมื่อมันผ่านไปมากอดร่างที่ไร้วิญญาณเมื่อเราไม่สามารถอุ้มได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อยากจะบอกค่ะคือสำหรับตัวหนูเองเนี่ยพ่อหนูอ่ะทำงานที่เสี่ยงอันตรายตลอดเป็นเวลา10กว่าปีอะไรเงี้ยค่ะการเจอกันแค่10วันของเราจะเป็นเหมือนแบบสิ่งที่มีค่ามากที่สุดเพราะว่าเมื่อพ่อไปทำงานพ่อหนูทำงานที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้การจากกันใน10วันนี้แล้วรออีก20วันเราไม่รู้ว่า20วันน่ะจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทุกครั้งที่อยู่ด้วยกันคือหนูจะบอกรักพ่อกับแม่ทุกวันบอกรักในวันที่เขาได้ยินกอดในวันที่สามารถกอดได้ดีกว่าทำในสิ่งที่เขาไม่รู้สึกอีกแล้วอะค่ะพอแล้วลำตายเยอะขอบคุณค่ะนี่ขอบคุณมากครับที่พอแล้วไม่งั้นผมร้องด้วยแล้วครับนี่มองลงไปดูหนังเนี่ยยังไม่มีคนร้องไห้เท่าน้องเขาพูดเลยเนี่ยมองไปเพื่อนเราที่ปาดน้ำตากันแล้วแต่ละคนนะเนี่ยแต่อุ้ยประเด็นนี้น่าสนใจเนาะผมกำลังจะพูดตั้งแต่แรกแล้วตอนเห็นน้องลุกขึ้นมาพูดเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันต้องสะท้อนอะไรในใจน้องน้องถึงรู้สึกขนาดนี้ใช่ใช่ใช่เพราะเป็นประเด็นนี้บางทีคนดูด้วยกันแต่บางคนก็จะมองไม่เห็นประเด็นนี้นะแสดงว่าประเด็นนี้มันเชื่อมโยงกับเราแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่น้องก็พูดแล้วน่าจะมาคุยต่อก็คือว่าจริงๆนะเรามีชีวิตที่อยู่ในแต่ละวันน่ะมันมีค่าแค่ไหนยิ่งเพราะว่าคำว่าค่าของมันนี่มันไม่ได้หมายถึงเราทำอะไรได้เยอะแค่ไหนเนาะแต่ว่าค่าของมันนั่นคือว่าบางทีเราทำเราได้คลี่คลายอะไรบางอย่างที่เราไปติดค้างกับใครไว้หรือเปล่าประเด็นนี้ก็น่าสนใจใช่ครับไม่งั้นที่น้องพูดทั้งหมดคือคำว่ารู้งี้ครับกลัวว่าจะมารู้งี้ที่หลังใช่ใช่รู้งี้น่าจะทำอย่างงี้ดีกว่าอะไรเงี้ยคือผมเคยไปเข้าคอร์สดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะครับกับการเผชิญความตายอย่างสงบก็สัมภาษณ์คนที่มาอบรมด้วยกันเนี่ยเรื่องความทุกข์ความเศร้าจากการพัดพรากจากกันก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มีความทุกข์จากพ่อตายแม่ตายหรือคนรักตายเนี่ยไม่ว่าจะป่วยตายหรืออุบัติเหตุตายส่วนใหญ่แล้วความทุกข์ระยะเวลานานเนี่ยมันค่อยๆจางไปได้นะแต่มีอย่างหนึ่งที่จะอยู่ไปนานกว่าความทุกข์คือความรู้สึกผิดครับการที่ไม่ได้ทำอะไรที่สมควรทำตอนที่ยังมีชีวิตกันอยู่เนี่ยการความรู้สึกติดค้างเนี่ยผมได้ฟังจากคนที่ไปอบรมด้วยกันเนี่ยคุณตาอายุ80กว่าแล้วนะครับมีความรู้สึกติดค้างที่ไม่ได้ทำให้กับคุณพ่อเขาคุณพ่อของคุณตาเนี่ยโอ้โหติดค้างมาซึ่งคุณพ่อของคุณตาเสียไปนานมากแล้วแล้วก็ความรู้สึกนั้นติดค้างมา 3-40 ปีอะครับคือนานมากมันอยู่ยาวนานกับความรู้สึกทุกข์จากความพลัดพรากและยิ่งเป็นสิ่งเน้นย้ำว่าแบบอะไรที่เราควรทำกับคนที่เรายังรักตอนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันมีผลมากนะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ทำเนี่ยแล้ววันหนึ่งที่ตายจากกันไปไม่มีโอกาสกลับไปแก้ไขแล้วเนี่ยความรู้สึกผิดความรู้สึกติดค้างเนี่ยมันกินระยะเวลายาวนานจริงๆแบบมันไม่เหมือนกับการพลัดพรากจากกันที่ได้ทำสิ่งที่สมควรทำแล้วไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วทุกครั้งที่นึกถึงเขาก็จะนึกถึงว่าคนที่ดูแลพ่อแม่ที่ป่วยมาเป็นระยะเวลานานจนพ่อแม่เสียเนี่ยฟังจากที่พี่เขาพูดที่ฟังเขาก็รู้สึกว่าเออมันทุกข์นะในวันที่ตายจากกันแต่ว่ามันไม่นานเท่าความทุกข์มันไม่นานเท่าแล้วก็ทุกครั้งที่นึกถึงก็รู้สึกว่าเออเราทำเต็มที่ละเราทำสิ่งที่สมควรทำละก็จะเห็นเลยว่าโหมันน่ากลัวมากนะถ้าเรายังติดค้างอะไรอยู่ไอการทำสิ่งที่สมควรทำในวันที่ยังมีโอกาสอยู่เนี่ยมันควรมากใช่ครับประเด็นนี้พี่ก็เลยอยากจะชวนเชื่อมโยงมาสู่ประเด็นเรื่องการทำงานในชีวิตของเราด้วยเหมือนกันเนาะอันนี้มันเป็นประเด็นเรื่องคนในครอบครัวใช่ไหมอย่างเวลาเราทำงานอย่างเงี้ยมันก็มีบางอย่างเหมือนกันนะที่เราจะสามารถติดค้างจากงานได้เพื่อนพี่คนหนึ่งเขาเป็นหมอฟันอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเวลาคนมาหาหมอฟันเนี่ยรอคิวนานใช่ไหมคนต้องการฟันปลอมทีอะรอคิว2-3 เดือนอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาก็มีคนแก่คนหนึ่งมาทำฟันกับเขาด้วยเนาะรอคิวประมาณ2 เดือนเขาก็ไม่ทำไม่เสร็จสักทีทำค้างไว้จนกระทั่งวันหนึ่งเขามารู้ว่าคนไข้อ่ะตายไปละ วันนั้นเขาก็ไปงานศพเนาะเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็เอาฟันปลอมอ่ะที่เพิ่งเสร็จเมื่อไม่นานนั้นอ่ะไปด้วยแล้วก็ไปวางที่ฝาโลงเข้าใจป่ะแล้วก็รู้สึกว่าอ่ะลุงผมเอาฟันปลอมมาให้แล้วนะแต่ถามว่าในใจลึกๆเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังเขารู้สึกว่าเนี่ย
มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องเตือนใจได้เลยในการทำงานของเขาก็คือว่าเวลาทำงานแล้วไม่ควรรออะไรทำได้แล้วมีแบบว่ามีกำลังในการทำให้มันเสร็จควรทำให้มันจบไปพี่คิดว่าวิธีคิดแบบนี้สำหรับคนที่ทำงานเพื่อคนอื่นเนาะอย่างอาชีพหมออาชีพพยาบาลพวกนี้มีวิธีคิดแบบนี้ไว้เนี่ยมันจะทำให้งานเราเสร็จทุกวันเนาะพอเราเสร็จทุกวันเนี่ยเราจะเหมือนเราก็ไม่ติดค้างกับมันทุกวันใช่ไหมครับเสร็จนี่ไม่ได้หมายว่าสมบูรณ์นะคำว่าเสร็จเนี่ยเสร็จมากเสร็จน้อยเนี่ยมันก็คือเสร็จใช่ไหมเสร็จตามกำลังของมันนะครับมีโอ้อย่างเงียบสิฮะนะฮะมีคนอื่นอีกไหมมีคนอื่นอีกไหมดูแล้วได้อะไรบ้างเชิญครับเพื่อจะได้มุมแปลกๆอย่างที่น้องคนสักครู่นี่เนาะเชิญโอ้โหนี่เป็นพยาบาลที่คุยเก่งกันนะครับรับรองคนไข้หนาวแน่นอนนะจบไปเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์ที่แบบว่าเสียคนที่รักอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือช่วงที่เป็นงานศพเนี้ยเราก็จะเศร้าแล้วก็คิดว่าเหมือนไม่มีเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังไงล่ะก็เหมือนกับว่าเราขาดบางสิ่งไปซึ่งคิดว่าเหมือนกับเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้ด้วยไปที่ไกลแสนไกลเหมือนกับในการ์ตูนค่ะที่เหมือนกับว่าพอคนตายแล้วจะต้องข้ามไปอีกโลกหนึ่งซึ่งมันดูเหมือนไกลมากเป็นโลกที่เราคนเป็นไม่มีโอกาสได้เข้าไปแต่ว่าความจริงแล้วเขาอาจจะแบบอยู่ใกล้เรากว่าที่คิดอาจจะอยู่ในรูปอยู่บนหิ้งหรือว่าบางทีเขาอาจจะอยู่ใกล้ๆอย่างเช่นอยู่ในใจอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันไม่มีการลาจากอย่างแท้จริงตราบเท่าที่เรายังจำใครสักคนได้ค่ะคือนี่เพื่อนเรากำลังพูดถึงเรื่องความทรงจำนะสมมติว่ามันจะไกลขนาดไหนแต่ว่าความทรงจำนี่มันทำให้เราใกล้กันได้นะอ้าวอีกมีไหมมีไหมอีกสักคนอีกสักคนเชิญครับก็สำหรับหนูมองในมุมที่ว่าบางทีสัตว์เลี้ยงก็ยังซื่อสัตย์กว่าคนค่ะเหมือนกับแบบว่าตอนที่มิเกลลำบากต้องตกไปอยู่ในอุโมงค์ดันเต้ก็ยังตามมาจนเจอแต่ว่าขนาดคนที่เป็นเพื่อนแท้ๆอย่างเฮกเตอร์กับนักดนตรีนั่นก็คือเขาเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานก็ยังหักหลังกันได้ยังฆ่ากันลงคอมันก็เหมือนกับแบบว่าเราก็คือไม่ควรไว้ใจใครมากเกินไปอย่าให้ใจใครมากคบหมาดีกว่าใช่คบหมาดีกว่าน้องต้องการจะบอกแบบนั้นนะครับคบหมาดีกว่าพอเมื่อกี้พอพูดเรื่องนี้เสร็จเราคิดว่าน้องคนนี้ต้องเป็นทาสแมวหรือทาสหมาสักอย่างแน่นอนนะแต่อันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงนะใช่ครับเป็นหลายๆมุมที่ทำให้มองเห็นนะมุมเล็กมุมน้อยนะครับการดูหนังร่วมกันอีกก็ดีอย่างนี้เพราะว่ามันทำให้เราจะได้เห็นว่าเพื่อนเห็นในสิ่งที่เราไม่เห็นเนาะในนี้มีใครกลัวผีไหมครับการ์ตูนก็ทำผีซะน่ารักเลยนะครับดูไม่น่ากลัวเป็นพยาบาลกลัวผีโอ้ยอะไรกันเนี่ยแต่อย่างที่น้องพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับบอกว่าคนนี่น่ากลัวกว่าหมาเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าคนน่ากลัวกว่าผีอีกนะ จริงเพราะผีเจอเต็มที่จะยังไงอ่ะ เจอเต็มที่ก็ไงอ่ะจะไงกลัวไงอ่ะจะทำไงกันนะ ก็เจออ่ะ แต่คนนี่มันทำเราได้ทุกอย่างนะฆ่าเราตายได้ด้วยหลอกเงินเราได้ด้วยทำได้ทุกอย่างมันซับซ้อนกว่านะใช่ครับมีอีกคนหนึ่งไหมฟังเราอยากฟังมุมเพื่อนที่ต่างศาสนาบ้างไหมว่าเขาในโลกมียังโลกอื่นมียังไงบ้างศาสนาอื่นคิดต่อโลกคิดกับเรื่องโลกหลังความตายยังไงเอาประเด็นที่หนูได้เลยว่าเอาเรื่องโลกหลังความตายตามศาสนาค่ะเอาประเด็นที่ได้เลยทั้งสองอย่างเลยก็ได้ครับค่ะก็สำหรับการ์ตูนเรื่องนี้นะคะก็ชอบประโยคที่เขาพูดประมาณว่าคือคนที่เป็นครอบครัวค่ะก็ควรที่จะซัพพอร์ตเขาใช่ไหมควรที่จะบอกเขาอะค่ะก็รู้สึกว่าหลายๆครั้งอะค่ะมันมาประยุกต์กับชีวิตเราได้ว่าแบบทั้งการเรียนหรือการทำสิ่งต่างๆอะค่ะคือบางคนก็อาจจะมีครอบครัวที่แบบซัพพอร์ตทุกเรื่องอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้มีพ่อหรือแม่ที่ซัพพอร์ตตรงนั้นนะคะก็
เหมือนมีเด็กรุ่นใหม่อะค่ะก็มีหลายคนที่แบบว่าอยากให้คือผู้ปกครองอยากให้เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเหมือนเป็นการปัดปีกลูกตั้งแต่แบบว่ายังไม่ทันได้เริ่มทําเขาอาจจะอยากเป็นอย่างนั้นเขาอาจจะอยากเป็นอย่างนี้แต่พ่อแม่บางคนอาจจะแบบว่าลูกต้องเป็นอย่างนั้นลูกต้องเป็นอย่างนี้ค่ะคือไม่ได้ฟังความคิดเห็นของลูกอย่างเห็นได้จากแบบปัจจุบันของเราเนี้ยค่ะเด็กบางคนอาจจะไม่ได้อยากเรียนพิเศษตอนเย็นทุกวันขนาดนั้นแต่ว่าผู้ปกครองก็จะบอกว่ามันคือสิ่งดีลูกคนอื่นเขาก็ทํากันทําไมลูกไม่ทําอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าครอบครัวเป็นองค์ประกอบหลักในการที่เราจะเติบโตขึ้นและจะเป็นคนแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ในประเด็นนี้ค่ะส่วนเรื่องโลกหลังความตายตามศาสนาใช่มั้ยคะหนูเป็นคริสต์นะคะเชื่อพระเจ้าก็สําหรับคริสต์นะคะก็เราเชื่อว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงแต่ว่าสวรรค์ของเราไม่ได้แบ่งเป็นชั้นๆว่าใครทําดีแล้วจะต้องไปชั้นไหนสําหรับพระเจ้านะคะก็คือคนที่ทำดีหรือคนที่เชื่อพระเจ้าอะค่ะก็ได้ขึ้นสวรรค์ส่วนคนที่ทำผิดหรือว่าคนที่เป็นคนบาปอะค่ะไม่ว่าคุณจะทำผิดเล็กน้อยคุณจะโกหกหรือคุณจะฆ่าคนตายคุณก็คือคนบาปเพราะฉะนั้นนรกก็มีชั้นเดียวคือคุณก็คือได้รับความบาปก็คือตกนรกเหมือนกันค่ะประมาณนี้ค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เมื่อกี้เห็นมีคนยกมือคนปะนอกจากนั้นไม่มีใช่ไหมเอาฟังเราฟังอิสลามหน่อยดีไหมมีพุทธนะมีคริสต์นะฟังมุสลิมหน่อยดีไหมอิสลามมาบอกเล่าแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังหน่อยยืนเลยครับยืนเลยครับก็ศาสนาอิสลามนะครับก็คือเชื่อเรื่องสวรรค์กับนรกนะครับก็คือคนที่ทำผิดเนี่ยก็ต้องตกนรกแต่ว่าคนที่ทำดีเนี่ยก็ต้องขึ้นสวรรค์ครับแต่ว่าเราจะไม่มีการบูชาอย่างอื่นอย่างเช่นการวางรูปไว้คนที่ตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเรานับถือศาสนาศาสนาเราเนี่ยนับถือแค่พระเจ้าองค์เดียวครับก็การกระทำแต่ละอย่างก็จะถูกห้ามไว้ครับก็คือจะมีบาปหนักกับบาปเบาบาปเบาก็สามารถทำได้เพราะว่าเราเวลาไปละหมาดเนี่ยก็คือสามารถลบล้างได้แต่ถ้าบาปหนักเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้ครับอย่างเช่นไปบูชาสิ่งอื่นหรือว่าฆ่าคนตายอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่กําลังนึกอยู่พี่จะถามอะไรต่อดีครับ มีใครได้มุมมองอื่นๆอีกมั้ยครับจากภาพยนตร์เรื่องนี้ครับนี่ครับสำหรับหนูนะคะคือหนูคิดว่าไอ้เรื่องวิญญาณอะค่ะคือมันคือหนูไม่ได้เป็นคนที่เชื่อเรื่องวิญญาณหนูคิดว่าที่ว่าเขาพูดถึงเรื่องวิญญาณก็เพราะว่าเขามันเหมือนเป็นสิ่งที่แสดงความรู้สึกของคนอะค่ะที่ว่าแบบคนตายพูดไม่ได้คือเขาไม่มีโอกาสที่จะแสดงความรู้สึกนั้นออกมาแล้วแบบคือเขาก็ตายไปแล้วคือเขาไม่มีโอกาสพูดว่าเขาอะค่ะผิดหรือถูกหรือว่ามีความหลังเป็นมาอะไรยังไงคือแล้วทีนี้เขาก็เลยสร้างเป็นหนังขึ้นมาแบบให้มีวิญญาณอาฆาตอย่างนี้อะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อที่จะให้คนรู้สึกเห็นใจคิดถึงจิตใจคนอื่นมากขึ้นอะค่ะแล้วก็ตัวนักดนตรีชื่อดังอะค่ะที่ว่าเขาทำแบบนั้นกับเพื่อนเพราะว่าแบบเขาอาจเป็นคนที่มีความฝันคนหนึ่งแล้วทีนี้เขาก็แบบมาเจอคนที่มีความฝันเหมือนกันกับเขาอะค่ะก็เลยทีแรกก็ไปด้วยกันแล้วอยู่มาวันหนึ่งตัวไอ้เฮกเตอร์อะค่ะคนที่เขาแต่งเพลงจริงๆเขาอยากจะกลับไปหาครอบครัวเขามากกว่าแต่ว่าคือคนนี้เขาไม่มีอาจจะไม่มีคนที่เขารักคือเขารักงานของเขาค่ะก็เลยทั้งสองคนก็เลยไปด้วยกันค่ะแล้วทีนี้เขานักดนตรีชื่อดังคือเขาอาจจะไม่ใช่คนที่มีความสามารถอะค่ะแต่ว่าเขาเจอเพื่อนที่ว่าจะไปด้วยกันได้ค่ะ
ก็เลยรู้สึกเสียดายในตัวคนคนนั้นแล้วก็เลยสุดท้ายก็เลยไปเจอสมุดของเพื่อนสมุดเพื่อนที่เพื่อนเขาแต่งเพลงอะค่ะก็เลยขโมยผลงานของเขาไปค่ะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับถ้าผมหลับไปผมก็จะได้รู้เรื่องจากตอนนี้แหละครับขอบคุณมากต้องขอบคุณน้องที่ได้ช่วยทบทวนตอนนี้ให้พวกเราได้รู้กันแต่ผมเข้าใจนะน้องพยายามจะบอกว่าหนังพยายามสร้างมาคือคนตายเนี่ยไม่มีคนไม่ได้รู้ความจริงใช่ไหมครับว่าความจริงเรื่องจริงๆมันเป็นยังไงแล้วก็พอเป็นวิญญาณก็ได้มาบอกมาเล่าก็ได้รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วเรื่องมันเป็นแบบนี้ว่ามีคนดีคนไม่ดีอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วใครเป็นคนดีคนไม่ดีแต่ประเด็นที่เมื่อกี้น้องก็พูดก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งมันทำให้เห็นว่าจริงๆอ่ะมนุษย์เนี่ยมันมีด้านมืดของตัวเองนะคือแต่ละคนเนี่ยมันแต่ละคนเนี่ยไม่เราไปเข้าใจว่าโอ้คนนี้เป็นอย่างนี้แต่ทุกคนล้วนต้องมีด้านมืดของตัวเองแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าใครอ่ะจะเอาชนะด้านมืดของตัวเองได้มากกว่าใช่ไหมอย่างตัวของตัวพระเอกเฮกเตอร์ใช่ไหมเขาก็มีด้านมืดของตัวเองนะด้านมืดของเขาก็คืออยากไปตามความฝันครับที่สุดแล้วเขาก็ทิ้งครอบครัวไปจนกระทั่งวันหนึ่งแต่เขาวันหนึ่งเขาค้นพบว่าเฮ้ยเขาไม่อยากจะให้แบบด้านมืดมันครอบงำเขาอ่ะเขาก็เลยอยากจะกลับใช่ไหมเพียงแต่เพื่อนเขาเนี่ยมีด้านมืดในการอยากจะมีชื่อเสียงเท่านั้นใช่แต่เขาก็ไม่สามารถที่จะหยุดนั่นได้เขาก็พ่ายแพ้ต่อด้านมืดของตัวเองมุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจใช่ครับนะครับก็ได้เวลาใช่ไหมครับอาจารย์ครับให้อุ๋ยพูดกับน้องๆสักนิดหนึ่งครับว่าอุ๋ยรู้จักพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับในชีวิต ที่คุ้นเคยกันไม่มี ไม่มีเลยใช่ไหมครับอุ๋ยคุยกับน้องๆในฐานะทั้งพยาบาลด้วยก็ได้ไหมกับทั้งเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งด้วยก็ได้ว่าคือผมเนี่ยล่าสุดผมมีความสนใจมานานแล้วผมอยากไปเป็นจิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะครับก็อยากไปใกล้ชิดคนใกล้คนใกล้ตายอะไรเงี้ยครับเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเราพูดถึงมรณานุสติหรือนึกถึงความตายบ่อยๆเนี่ยมันทำให้เราเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่แล้วก็เลยอยากไปทดลองทำอะไรแบบนั้นดูแล้วก็มันก็ต้องไปอบรมหลายคอร์สกว่าที่เขาจะอนุญาตให้ไปเป็นจิตอาสาทำอะไรแบบนั้นนะครับก็รู้สึกว่าอาชีพหนึ่งที่เป็นอาชีพที่หนึ่งเลี้ยงดูตัวเองได้สองทำประโยชน์ให้กับโลกกับเพื่อนมนุษย์ได้เนี่ยก็คืออาชีพพยาบาลหรือหมอหรือเนี่ยครับที่น้องๆเรียนกันอยู่ซึ่งผมว่ามันมีไม่กี่อาชีพในโลกนะที่มันช่วยชีวิตคนได้ทุกวันนะแล้วก็เป็นอาชีพเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ซึ่งมันเพอร์เฟกต์มากเลยนะสำหรับผมคืออาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้โลกดีขึ้นแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองได้อย่างมีความสุขได้เนี่ยมันเพอร์เฟกต์มากเลยอ่ะมันครบนะสำหรับผมก็น้องๆมีโอกาสได้เรียนได้ทำอาชีพแบบนี้แล้วก็ผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆในชีวิตเลยนะครับถึงสุดท้ายแล้วน้องจะไปเปลี่ยนอาชีพในอนาคตหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าความสามารถความรู้ที่น้องมีอย่างน้อยก็เอาไปดูแลคนในครอบครัวได้แล้วก็ดูแลตัวเองได้อันนี้ผมว่ามันก็มีประโยชน์มากๆแล้วเพราะว่าถึงดูแลคนในสังคมไม่ได้ดูแลคนในครอบครัวได้มันก็เป็นเพื่อนมนุษย์ในโลกนี้เหมือนกันก็ยังเป็นประโยชน์อยู่ดีก็เป็นอาชีพที่น่าอิจฉามากครับครับแล้วก็อุ๋ยก็จะแต่งแร็ปให้กับพยาบาลในวันข้างหน้านะครับนะครับวันหน้านะไม่ใช่วันนี้วันนี้แกยังไม่ค่อยตื่นดีอย่าไปรบกวนมากนะวันนี้พูดรู้เรื่องกระบุญแล้วครับครับผมแสดงว่าจะมาอีกใช่มั้ยคะโอ้ยินดีครับมาลองแรปท่อนนี้ใช่มั้ยครับเมื่อคิดท่อนแรปได้แล้วก็คือจะมาพบเราอีกใช่มั้ยครับยินดีครับก็หวังว่าทางสนโลกก็จะจัดกิจกรรมอะไรแบบนี้อีกเนาะเพราะว่ายังมีหนังอีกหลายเรื่องที่น่าจะเหมาะกับคนที่อยู่ในอาชีพสายงานพยาบาลนะครับจริงๆพี่ก็คิดเหมือนพี่อุ๋ยนะว่าในโลกเรามันมีไม่กี่อาชีพหรอกตื่นมาทำงานแล้วทำบุญไปพร้อมๆกันอ่ะใช่ครับมีไม่กี่อาชีพหรอกเนาะมีหมอพยาบาลครูใช่ไหมบางอาชีพก็มันบางอาชีพตื่นมาก็แค่ตื่นมาก็ทำบาตรแล้วนะคิดดูสิว่าเราโชคดีขนาดไหนในการมาอยู่ตรงนี้ได้เนาะนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณอาจารย์แล้วก็ขอบคุณน้องๆแล้วก็ขอบคุณอุ๋ยนะครับที่วันนี้มาขอบคุณมากครับรวมแลกเปลี่ยนดูหนังกันขอบคุณน้องๆมากครับค่ะ